ดัวคอตอนนี้พบกับ 3G สอแววเลื่อนประมูลไปปีหน้าสอแววปาร์คผลิต Intel ดันนักพัฒนาโคอินเตอร์โฆษณาไอดอนยามไอโฟนเขาบอกแล้วอะ Twitter ไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็พบกับ iMac ชุดใหม่ที่ออกมาแล้วนะไปดูอะไรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูโอคอร์ครับพักการทำงานทีมในบ้านเราครับตอนนี้124แล้วก็เหมือนเดิมพักผ่อนทำการครับออยครับโมเลกครับกับเรื่องราวไอทีที่มันเอามากที่สุดในรอบสัปดาห์ก็ช่วงนี้ผมขอออฟไซด์นิดนึงคุณเร็วเหลือเกินก็ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะช็อปGCDC นะก็เป็นศูนย์อะไรนะจำชื่อไทยไม่ได้ศูนย์ศูนย์ซะยังไงศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสร้างสรรค์การทำงานออกแบบก็นี่เป็นช็อปเพื่อขายงานสินค้าที่เป็นความคิดสร้างสรรค์เจ๋งเจ๋งต่างต่างนี่ได้ดูหน่อยก็ประทับใจอะไรนี่ไม่มีตังค์ซื้อนี่มีเสื้อผมด้วยเล่นได้นะคนหลังข้ามไปเถอะครับไปสนใจคนว่าอะไรเข้าข่าวประชาพันธ์ดีกว่าข่าวแรกก็วันนี้วันพุธนี่พุธมีงานก็มีการเปิดตัวมือถือใหม่เป็นสมาร์ทโฟนของค่ายที่เราไม่ค่อยคุ้นว่าจะมาทำสมาร์ทโฟนก็ทำสมาร์ทโฟนมาหลายตัวแล้วคือ Acer Acer นะครับ Neo Plus นะครับก็ตัวไปก็เราส่งทีมงานไปแจกกล่องไปมีโบชัวให้ดูนี่ทีมงานส่งโบชัวก็อันนี้อ่ะมีรูปให้ดูกูก็หันรูปให้เขาดูสิครับรูปมีทัชกับ Neo Touch อย่างนี้ Neo Touch นี่ก็จะอยู่ใน Matrix ใช่ไหมไม่ใช่ครับที่ตอนจบไปสังเกตให้ดูความบางนะครับโอ้บางมากเลยใช่ไหมไม่ใช่มันคนบูชัวเล่นได้แม่คนเราก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเจ๋งเดี๋ยวดูภาพกันครับข่าวข่าวที่หนึ่งข่าวข่าวเลยดีกว่าครับยังไม่พ้นเรื่องราวตำนานพูดจริงๆผมตอนที่ผมเห็นหัวข้อข่าวที่คุณคัดมาครั้งแรกเนี่ยผมเบื่อสารภาพอ่ะเบื่อทำไงได้มันเป็นข่าวที่ฮือฮาที่สุดในประเทศตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราขอหัวข่าวหน่อยเลยประมูล 3G สอแววเลื่อนไปปีหน้าคือปี53ถ้าฟังผมก็เบื่อแล้วต้องขอโทษจากคนดูตอนที่แล้วด้วยนะครับว่าตอนที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าประมูล 3G ต้องเสร็จภายในปีนี้นั่นคือนายกรัฐมนตรีไทยเล่นแค่นั้นเนี่ยเรายังบ่นกันอุ๊บบ่นกันจนคนซ้ายอ่ะคนซ้ายเซ็งอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เขาทำมาทำให้เราดีใจกว่าเดิมอีกว่าที่เราบ่นไปแล้วเนี่ยนี่บ่นดีนะเลื่อนเลยเขาบอกสอแววเลื่อนยังไม่บอกว่าเลื่อนครับก็ข่าวบอกว่าด้วยสะดุดสารพัดปัญหาโดยเฉพาะคุณสมบัติผู้จัดประมูลการประธานเลขาประสานเสียงไม่เลื่อนแน่ก็คือเลขากับประธานกตช.ว่าไม่เลื่อนหรอกครับบอกแบบนี้ไม่เลื่อนแน่เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้แล้วมีการเข้าไปร่วมประชุมเขาเรียกว่าการสัมมนาเสวนากับลีนเอเชียในงานมีใครบ้างครับเรื่องศูนย์วิทยาการสื่ออะไรประมาณนี้ครับทางสยามเอสยูแล้วมันจัดแล้วเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจาก GSMA คือ GSM Association ที่เป็นองค์กรกลางระหว่างประเทศเลยที่เขาทำงานพวกนี้ครับขอเนื้อๆดีกว่าเพราะมีภาคีเข้ามาเยอะเพราะว่ามีภาคีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องว่าทางผู้ให้บริการก็มีทางกทช.ก็มีทางนักวิจัยที่วิจัยเรื่องนี้แล้วก็จะมีเคสตัดดี้จากอินเดียอินเดียก็ยังไม่มี 3G ครับเชื่อตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่2ประเทศละที่ยังแข่งกันว่าใครอยู่เป็นสุดท้ายไม่ใช่ศรีลังกากับไทยตอนแรกเรานึกว่าบังคลาเทศบังคลาเทศเลยไม่ใช่ตอนนี้อินเดียก็บอกว่าตอนแรกอินเดียที่บอกว่าประกาศเรียกว่าจัดสรรขึ้นความถี่แล้วแล้วก็เรียกว่าแจกไลเซนส์ไปแล้วแต่คราวนี้มันมีปัญหาเรื่องสเปกตรัมสเปกตรัมก็คือการซอยย่อยความถี่ว่าความถี่จะให้ใครอะไรประมาณนี้แล้วคือสเปกตรัมมันแคบมากครับผู้บริการเนื่องจากอินเดียมีผู้บริการเยอะมากผู้ให้บริการเยอะผู้ให้บริการเยอะมากก็เลยแล้วก็ช่องสัญญาณกับอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้ก็มาบ้านเราผู้ให้บริการน้อยแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นว่าผู้ให้บริการ 3G จะมีจำนวนมากกว่าผู้ให้บริการ 2G อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ในเชิงความเป็นจริงแต่มันไม่ปวดประเทศอื่นเขาไม่ทำกันเพราะว่าโครงข่าย 3G จะต้อง build up top up จะต้องอยู่บนเครือข่าย 2G ครับมันก็เลยจะเกิดการประหลาด
ถ้าอยู่ดีมาลงทุนเฉพาะ 3G เลยก็คงอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกลุ่มทุนต่างชาติในที่เราบอกว่าไอ้คนที่มีความสามารถทำได้ต้องเป็นกลุ่มทุนต่างชาติตัวปุ๊บระบบสายใช่เพราะว่าเพราะว่ากลุ่มที่ทำได้ก็คืออย่างมีพูดตรงๆก็คือมี GSM ซึ่งก็มีกลุ่มทุนต่างชาติอยู่แล้วก็ดีแทคก็มีกลุ่มทุนต่างชาติอยู่ทรูก็มีกลุ่มทุนต่างชาติอยู่เหมือนกันก็คือ3ค่าใหญ่ทรูเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วคราวนี้ก็จะมีพวกสเตทเอ็นเตอร์ไพรส์คือนักภาษาอังกฤษเก่าที่ผันตัวเป็นเอกชนก็คือ TOT อันนั้นก็ควรโดนแทรกแซงทางการเมืองอีกแล้วก็จะมีประเด็นว่าถ้าใช้ผู้ร่วมทุนเป็นไทยเยอะก็จะเหลือเจ้าเดียวที่ประมูลได้แล้วซึ่งพวกนั้นก็เนื่องจากเป็นคนไทยก็เลยเรียกว่าประสบการณ์ในการ implement 3G ที่ประสบความสำเร็จก็จะยังไม่มีเขาก็ถามแหละแล้วคุณไม่เคยทำแล้วคุณจะทำได้หรอแล้วคุณจะทำได้หรอไอ้คนที่ทำได้ก็เป็นต่างชาติก็เลยถือแก้ปัญหารอบด้านนอกจากนี้เขาก็ยังกังวลเรื่องข้อท้วงติงต่างๆที่แบบกลัวว่าแต่ประกาศออกไปแล้วมันจะมีการฟ้องร้องกลับหรือเปล่าก็เลยอยากชะลอไปก่อนเพื่อดูให้รอบด้านว่านะคือคิดในแง่ดีก็เฮ้ยรอบครอบดีเนอะแต่ค่อยๆทำแต่คิดในแง่ดีแล้วตั้งนานทำไมไม่ทำคราวนี้มันก็จะมีจากที่ผมไปดูมันมีประเด็นเรื่องนักลงทุนด้วยนักลงทุนเขาก็ต้องดูโครงข่ายพื้นฐานว่าเหมาะกับการลงทุนในประเทศนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่านักลงทุนที่ลงทุนในเครือข่าย 3G ด้วยลงทุนในทั่วไปธุรกิจอื่นแล้วซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งของที่การอยู่ได้ในประเทศเลยคืออยู่ได้จากการลงทุนต่างประเทศเพื่อทำให้เกิดการสร้างงานเกิดธุรกิจอื่นซึ่งกลุ่มทุนต่างประเทศก็เริ่มเขาบอกว่าถ้ามีความเสี่ยงเขายอมที่จะรับความเสี่ยงนะเพราะเขาบริหารความเสี่ยงได้แต่มีความไม่แน่นอนมันไม่รู้ไงเมื่อไหร่ไม่แน่นอนเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับไม่ได้กับความไม่แน่นอนเขายอมเสี่ยงมากกว่าก็เป็นผมถ้าผมมีเงินแล้วผมพร้อมจะลงทุนผมก็คงแล้วเขาไม่ได้มองประเทศเดียวนะเขาจะมองทั้งภูมิภาคไปรอบๆแหละอะไรประมาณนั้นซึ่งรอบภูมิภาคเราเนี่ยจะมีพร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วนะครับปลายปีก็คนอยู่หนองคายก็จะได้ดูซีเกมผ่านจากประเทศลาวที่ลาวใช่เราก็ได้ดูแล้วเราก็ได้ดูผ่านแล้วจากคราวนี้ก็มีทางองค์กรที่เรียกว่า GSMA ใช่ GSMA นี่ไง GSM Association แนะนำว่าประเทศไทยควรเร่งมี 3G ให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เร็วขึ้นคือไม่ได้บอกแค่ว่าเราจะเจ๊คนเดียวกันเนี่ยที่เจ๊แน่เลยเจ๊คนเดียวคือเขาไม่ได้บอกว่ามีเพื่อให้มีเน็ตเข้าถึงมาทีเดียวได้ถูกใช่แล้วเขาบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องว่ามันต้องแบบเป็นคนไทยทำเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้คิดเรื่องนี้และคนไม่ผมก็ต้องเชื่อมีคนค้านก็ฝรั่งก็อย่างนี้แหละแบบนั้นแหละเขาบอกว่าพอถ้าเกิดเราทำระบบดีๆเนี่ยมันตรวจสอบได้มีอะไรได้มันทำได้อยู่แล้วคือเขาทางพวกที่เขาพิมพ์เมลแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยเขาก็ดูว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดประเทศอย่างเราเนี่ยพิมพ์เมลแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีปัญหาแล้วก็จะเจ๊งแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับโครงการทางด่วนบนรางรถไฟนะที่พิมพ์เมลเป็นหมื่นล้านแล้วก็เจ๊งใช่ไหมคราวนี้ตัวกทช.เองก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเป็นองค์กรอิสระที่โดนแทรกแซงโดยรัฐอย่างต่อเนื่องได้เสมอก็ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่โดนแทรกแซงโดยรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปัญหาที่ต้องปัญหาเก่าจากรัฐวิสาหกิจที่ต้องผันตัวเป็นเอกชนเนี่ยปัญหาเก่าที่รัฐวิสาหกิจสั่งไม่เสร็จเนี่ยก็ต้องให้กทช.รับมีปัญหาในระดับนโยบายเยอะแยะแล้วก็มีปัญหารวมถึงเรื่องระบบสัมปทาน 2G ซึ่งยังไม่หมดอายุคราวนี้เนี่ยการสัมปทาน 2G เนี่ยมีเงินเข้าไปเข้ารัฐเนี่ยเยอะมากคือค่าสัมปทานนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเสือนอนกินเนี่ยก็จะเรียกค่าสัมปทานด้วยแล้วค่าตอบแทนจากสัมปทานคือเป็นแล้วก็ใช้แล้วก็ดูอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละปีนึงก็เป็นหมื่นล้านนี่เฉพาะบางเจ้าแล้วบางเจ้าเหลือ6ปีบางเจ้าเหลือ7ปีบางเจ้าเหลือ5ปีอะไรก็ว่าไปซึ่งถ้าเกิดเปิด 3G เนี่ยไอ้ส่วนนี้ต้องน้อยลงแน่นอนแหละคือรายได้น้อยลงเพราะเขาจะไปมูฟ 3G ก็ส่วนนี้ก็จะหายไปจากองค์กรที่เคยดูแลอาจจะไม่หายแต่ค่อยๆน้อยลงเพราะคนใช้ 2G ก็จะน้อยเพราะเขาจะสวิตช์ไป 3G เป็นผมก็ไม่ยอมรัฐก็เครียดใช่ไหมอะไรประมาณนี้เขาบอกว่ามันเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ของชาติซึ่งที่นั่นคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ให้สัมปทานและคุมโครงข่ายแลนด์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยถามหน่อยรู้อยู่ว่าใครถามหน่อยนะฮะไปประชุมมามีคนถามนะบอกว่าถ้ามันลีลากันอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำมันเลยแล้วกันมีคำถามตอบว่าบอกว่าในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเขามีคนบอกว่าถ้า 3G ไปไม่ได้ให้ไป 4G เลยแล้วเขาบอกว่าจาก GSMA แหละเจ๊คนนั้นหลักเขาบอกว่าในเรื่องเทคโนโลยีไม่ควร copy and paste จากประเทศที่เจริญแล้วเพราะว่าความต้องการมันไม่เหมือนกันในความต้องการของมันเหมือนกับว่าตอนนี้คนเราต้องการ 3G ก็กรุณา implement 3G เพราะว่าสปีดที่
ในการลงทุนเพื่อทำ 4G ไม่คุ้มกับการใช้งานไม่คุ้มกับดีมานด์ในขณะนี้อะไรประมาณนี้คือเราต้องการแค่เรียกว่าอะไร VoIP อะไรเงี้ย Voice over ส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นนั่นแหละส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็อินทิเกรตให้ระบบโทรศัพท์มือถือหรือระบบโมบายอะไรทั้งหมดเนี่ยให้มันขึ้นเป็น IP ให้หมดอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้ว 4G เนี่ยซึ่ง 4G เนี่ยต่างประเทศเพิ่งกำลังจะมาถ้าเราไป implement ปุ๊บเนี่ยเรียกว่าลงทุนแบบมหาศาลเลยอะเพราะว่ามันเป็น new technologyใช่ไหมในขณะที่ตอนนี้อุปกรณ์ 3G นี่ในระดับเริ่มถูกมากเพราะว่ารู้สึกว่าหัวเว่ยก็ทำได้แล้วเรียกง่ายๆว่าเราไม่ควรจะไปลงทุนอะไรที่ยังไม่ได้ใช้เต็มที่ยังไม่ได้ใช้เต็มที่อะไรประมาณนั้นก็บอกว่ามันเหมือนกับตอนนี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วคือคนซื้อทีวีแบบดู HD ได้แต่ว่าไฮเดฟได้แต่ว่าไฮเดฟยังมาไม่ถึงแต่ไฮเดฟยังมาไม่ถึงก็คือสร้างดีมานด์ตรงนั้นก่อนแต่ยังไม่ต้องถึงขั้นแบบประมาณว่าซูเปอร์ไฮเดฟขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยถ่ายทอดภาพเป็นบูเลย์อะไรไหมก็ยังไม่ต้องก็คือดูให้มันเป็นแบบ16ดาวาร์มีบางช่องเข้าใจว่าไปผมก็สงสัยแหละว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันจะได้มีบุญได้ใช้ไหมสรุปเมื่อกี้ที่พูดกันมาตั้งนานตอบไม่ได้เหมือนกันครับก็รอดูปีนี้ก่อนมีประโยชน์เลยถ้าปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าถ้าปีหน้าไม่ได้ก็ปีหลังไปไม่เราต้องดูทีละครึ่งปีแล้วแบบนี้เพราะว่าในข่าวเขาบอกว่ากลางปีหน้าข้อดีคือมันมาแน่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับก็เป็นจุดทูบจุดก็อยากให้เมียไม่ก็แค่ว่าเราจะก่อนอินเดียหรืออินเดียจะก่อนเราแค่นี้อินเดียก็น่าจะก่อนอยู่แล้วเพราะเขาขั้นประมูลอยู่แล้วไม่แต่อินเดียเขาประมูลล่วงไปแล้ว3รอบไม่เขาเลื่อนประมูลเออก็มันคงต้องได้สักวันแหละเราที่เรายังไม่ได้เลื่อนประมูลครั้งนี้หนึ่งเลยเพราะว่าถ้าก๊อปปี้แบบอินเดียมานะครับมันจะต้องประมูลแล้วเลื่อนคือเราเลื่อนประมูลแล้วก็ล่มอีกแล้วก็เลื่อนอินเดียเป็นอย่างนั้นก็ปี53อ่ะ54นะครับจริงๆมีความรู้สึกก็เรียกร้องกันเรียกร้องกันเยอะๆก็กดดันครับรอติดตามดูกดดันใครอ่ะกดดันกทช.ครับเพราะว่าตอนนี้งานที่อยู่ที่กทช.ผมว่าก็กดดันด้วยแล้วก็ติดตามชมนิยายเรื่องนี้ว่าจะไปจบลงเมื่อไหร่นะข่าวที่สองเรื่องน่ายินดีในการช่วยครับซอฟต์แวร์ปาร์คผลักดันอินเทลเฮ้ยซอฟต์แวร์ปาร์คผลักดันอินเทลผลักดันนักพัฒนาไทยโควินเตอร์อันนี้เรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีครับก็ซอฟต์แวร์ปาร์คคือใครตกมือเลยเขามีเอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์ด้วยนะเอฟเฟกต์อ่ะก็คือมาซอฟต์แวร์ปาร์คเขาจัดงานซอฟต์แวร์ออปติไมเซชันอวอร์ดครับก็ปีใหม่ก็เขาบอกว่าก็เขาจะคัดเลือกบริษัทนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเนี่ยเข้าร่วมโครงการประมาณ2-500กว่านิติบุคคลครับแล้วคัดเลือกคนที่อะไรนะที่ผ่านการประเมินผ่านการประเมินแล้วก็จะสนับสนุนผัดดันซอฟต์แวร์นั้นได้ไปสู่ตลาดโลกเฮ้ยผมเดาได้เลยเวลาเป็นหน่วยงานแล้วจะต้องมีคำว่าสนับสนุนผักดันใช่แล้วอะไรนะส่งเสริมนะได้คือทำไมอ่ะคือแต่เพราะว่าเขาผลิตเองไม่ได้ไงเพราะเขาเป็นองค์กรเขาเรียกซอฟต์แวร์ปาร์คตั้งมาเพื่ออะไรก็เพื่อส่งเสริมผักดันก็ถูกแล้วแต่มันเป็นคำที่เกือบชินเนี่ยชินในข่าวเนี่ยเขาอยากสนับสนุนโปรแกรมที่เกี่ยวกับกรีนเทคโนโลยีก็คือโปรแกรมที่เกี่ยวกับวัดรูปไม่ใช่แล้วกรีนเกี่ยวกับการประหยัดไฟหรือการช่วยลดพลังงานช่วยพลังงานอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีเทลมาช่วยสอนการทำระบบอะไรนี้ให้ครับเขียนซอฟต์แวร์ยังไงให้ใช้คอเยอะขึ้นไม่ใช่ก็ใช้หลายๆคนไงคือการเขาจะมาสอนวิธีการใช้อะไรได้โปรแกรมอะไรเงี้ยการก็นั่นไงก็ใช้คอเยอะขึ้นงานมันจะเร็วแล้วมันก็จะประหยัดอะไรนะหรือว่าปิดบางคอได้ในกรณีที่ไม่จำเป็นเขามีงบสับสนเท่าไหร่นะทราบไหมในข่าวนี่ผมรู้สึกอึดอัดมากครับเพราะว่าไม่มีผมไม่ยืมไม่มีผมไม่ยืมไปผมพอจำได้ไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขตามข่าวไม่มีตัวเลขแต่ก็คือแน่ๆก็แน่นอนอุปกรณ์ที่อินเทลเอามาให้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ประเภทซูเปอร์โลโวลเตจใช้ไฟน้อยเช่นอะตอมอะไรประมาณนี้ก็ลองมาดูครับก็ใครสนใจเป็นนักเดเวลอปเปอร์โปรแกรมต่างๆก็ลองเข้าไปดูโครงการนี้ชื่องาน Software Optimization Award ผมก็พูดไปแล้วนะก็ไม่ย้ำอีกทีไงเสริมย้ำอีกทีก็เข้าไปดูโครงการนี้เซิร์ชใน Google Software ปุ๊บอ๋อผมเมื่อกี้ผมพูดผิดไปหน่อยไม่ใช่บอก2-500นิติบุคคล2-500คนก็ขนาดองค์กรไงเมื่อกี้พูดผิดอย่างองค์กรเราเนี่ยก็มี3คน2-500ก็มันก็ได้หมดเลยนี่หว่าก็ได้ก็ได้แต่องค์กร2คนไปจนถึงองค์กร500คน2คนก็ได้แล้วอ๋อเหรอ2คนทำเว็บถึงใหญ่ๆก็ส่งไปได้แล้ว
ก็เข้าไปสมัครกันเยอะเลยนะครับก็ครับเขาจะได้มีรับประทานจะได้เป็นสุดยอดตรงนี้ถ้าชนะถ้าผ่านการเกณฑ์ก็จะได้ประกาศนียบัตรอันยิ่งใหญ่ผมว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Intel อันนี้สำคัญอันนี้ Intelไม่รู้แรงเงินหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือได้ไปตลาดโลกเขาจะผลักดันให้ไปสู่ตลาดโลกนั่นคือสำคัญเลยจะเป็นคุณจะได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าคุณไม่ต้องเป็นนักร้องคุณโกอินเตอร์ได้แต่ก่อนมีแต่นักร้องไงที่จะโกอินเตอร์ได้นี่คุณเป็นนักพัฒนาโกอินเตอร์ได้นักกีฬานักกีฬาเตะบอลโกอินเตอร์ได้ฮะฟุตบอลไม่ต้องใช้ภาษาใช่ไหมไม่แต่ของเรานั้นเราเคยเห็นมาแล้วแหละนี่นักพัฒนาไทยก็มีนะไม่งั้นเดี๋ยวคนในวงการไอทีก็น้อยใจไงโอ้โหอะไรเนี่ยเรียนก็มาแบบคำศัพท์ทุกอย่าง if then else อะไรนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดทำไมเราโกอินเตอร์ for include อะไรเงี้ยครับผมว่าเอาเป็นโอกาสอันดีแล้วแหละที่ว่าเขามีโครงการดีๆอย่างนี้เราก็ต้องสมัครถูกนะครับก็น่าชื่นชมไปสมัครกันเยอะๆครับโอกาสข่าวที่3ครับข่าวที่3นี้ผมให้แฟนบอยนะครับโลโล่เลยบอยเขาบอกผมไม่ใช่แฟนบอยไม่ใช่เหรอเออแม่อันนี้เขาไม่ได้อะไรด้วยเออบอกว่าบริษัทโฆษณาไอโดนอัดไอโฟนเตรียมเปิดตัวโมโตรอยนะครับก็ลองไปดูคลิปกันคลิปเนี่ยมันเคยเขียนว่าไอโดนไอโดนนู่นไอโดนไอโดนไอโดนอันแรกครับไอโดนอะไรไม่มีคีย์บอร์ดไอโดนแฮฟคีย์บอร์ดไอโดนไลฟ์พ็อปมิวสิกเอออันที่สองไลฟ์มันเดย์อะไรประมาณนี้แล้วก็ไอโดนไลฟ์ซิมมูเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอดอนเรียกว่าอะไรที่ iPhone ทำไม่ได้ตอนแรกที่เขาบอกว่าไอโฟนทำอะไรทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้ว iPhone ทำอะไรไม่ได้ถ่ายรูปอย่างนี้ก็ไม่ได้หลังครับแล้วก็ไปตบท้ายโดยที่ว่าเนี่ยไอดอนลอยดาแต่ผมชอบมากเลยตอนแบบขึ้นมาเป็นทีมแม็กเลยคือแบบดูแล้วก็มีเพลงนะแล้วสุดท้ายพอไหนก็เป็นคุณเลิกแล้วไอ้ตั้งแต่หน้าจอแบ็คเป็นรูแล้วเกิดท็อปเซอร์เคิลขึ้นตรงนี้ไม่ผมมีคนที่มาคอยพูดกล่อมเป่าหูทุกวันเรื่องนี้เมื่อวานท็อปเซอร์เคิลเกิดที่ในพวกผมแล้วจริงว่าจริงแล้วพ่อคือตัวเลขเราไปพ่อใช้ไงแล้วพ่อเขาบอกเนี่ยเป็นไรไม่รู้หน้าจอมันใช้ไม่ได้พ่อไว้ดูเน็ตบุ๊กเอเตอร์ท็อปเซอร์เคิลพ่อทำตกใช่ไหมเปล่านะเออพ่อบอกอยู่นี่ก็เป็นพ่อไม่ยอมรับไม่เขาเซอร์เคิลมันแตกข้างในพ่อทำตกแต่พ่อไม่ยอมรับนั่นสิถึงหัวจับได้นี่ไงมีรอยกระแทกด้วยไม่ใช่นะไม่ได้ทำตกใจเล่าเอาเรื่องก็ไอ้นี่เปิดตัวไอดอนเปิดตัวดรอยดัสดรอยดัสเป็นแคมเปญของโมโตรอยโมโตรอยแบบเขาก็เป็นชาวเขาไม่ใช่แล้วโมโตรอยหมายถึงเป็นกึ่งมนุษย์Android ก็คือ Android คุณของโมโตซึ่งตอนแรกเนี่ยผมชอบมากกับโมโตคลิกผมว่ามันเท่ดีเป็น Android ตัวแรกของโมโตที่ออกมาแล้วตอนหลังก็จะออก Android มาทำให้คลิกกลายเป็นอดีตไปเลยชอบไอ้โมพอลล่าโมโตอะไรวะมีใช่ป่ะเมื่อก่อนจำไม่ได้แล้วผมไม่ค่อยประทับใจกับโมโตเท่าไหร่โมโตดีครับโมโตอุ่นคนแต่ว่ามันกดยากเคยใช้อยู่ต้องเรียกว่าต้องเรียนรู้นิดนึงใช่ต้องเรียนรู้ UI มันต้องซึ่งสมัยก่อนผมใช้ในมือถือโนเกียเรารู้สึกชินกับโนเกียพอใช้มาต้องมันคืออะไรเนี่ยอะไรประมาณนั้นก็ผมว่าต้องมีเรียนรู้เคิร์ฟทุกอันนั่นแหละใช่ว่าเขาดีไม่ไม่อาจจะเป็นไปอาจจะของผมเองก็ได้เพราะว่าพอใช้ไอโฟนรู้สึกปีตอนเนี้ยก็แฮปปี้ไอโฟนคุณนั่งดูไอโพสการ์ดไอโฟนมากี่เดือนอ่ะก่อนจะได้ซื้อใช่ครับใช่แล้วคิดดูครับคนไหนนั่งดูโพสการ์ดไอโฟนไม่ไม่นอกเรื่องนอกเรื่องเลยเพราะว่ามันเหมือนตามพวกตั้งเป้าหมายอ่ะต้องติดรูปที่อยากได้ไว้จ้ะแล้วก็ดูทุกวันอ่ะจบได้เป็นไงล่ะซิต้าสำนึกสั่งให้ไปซื้อแล้วนี้ผมปิ้นรูปรถปอร์เช่สักคันมาแปะไว้บนโต๊ะสักวันมันจะได้หรือผมเห็นคุณแปะรูปโซล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตอนนี้ผมก็แปะเป้าเป็นตลาดดอทคอมไว้ที่โต๊ะตัวเองครับทำไมครับจะเปิดร้านคุณจะเป็นคุณเต็นอ่ะคุณจะเป็นคุปตลาดของคืนมาคุณเต็นอ่ะเอาไว้เดี๋ยวผมสรุปข่าวให้เมื่อกี้เลยไปเอาก็คือไอ้คลิปเมื่อกี้มันออกมาก็คือสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักศึกษาวงแล้วก็แฟนบอยแล้วก็ติดเป็นไวรัลฉากเลยนะก็เรียกว่าจี้จุดจี้จุดก่อนที่แบบเมื่อก่อนที่สาวกเคยเถียงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นฟีเจอร์อะไรประมาณนี้พอแบบแต่คราวนี้พอเราไปดูไอ้โมโตดอยจริงๆเนี่ยครับมันบางมากจำได้ทุกอย่างมีคีย์บอร์ดแย่หน้าจอใหญ่ทุกอย่างที่ไอโดนอ่ะก็ทำได้หมดโมโตทำได้หมดเอาพูดถึงดอยนิดนึงรู้สึกว่าจะมี
เร็วๆนี้จะมีมีตติ้งใช่ป่ะของดอยแซงของดอยผู้พัฒนา Android โปรแกรมดอยแซงแล้วดอยแซงมั้ยดอยแซงเดี๋ยวเขาคงมีบัตรลามาบอกเขาบอกว่ารีเซพชั่นในงานน่ารักมากๆนอกเหนืออ่ะพออ่ะข่าวที่4ก็เฮ้ยเอาเลยอ่ะเอาเลยครับข่าวที่4ครับยังครับมีอีก4อยู่ครับไหนอ่ะ4อ่ะก็ Twitter ครับปล่อยฟีเจอร์ใหม่ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ครับฟีเจอร์ลิสต์แล้วก็ประกาศกล้าวว่า Twitter ไม่ได้มีไว้ขายผู้จัดการฟุตบอลเลยมั้ย Google ไม่ใช่พ่อ Twitter เชื่อมั้ยว่าเชื่อของ Twitter เค้าดูคุณอยู่เพราะว่าตอนที่แล้วคุณก็บอกอยู่ว่าขายแน่รอใช่ตอนที่แล้วอ่ะแล้วพอเราพูดปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวก็ตอนแรกผมบอกขายแน่เขาบอกว่าขายแน่เล่นตัวอยู่เล่นตัวปกละครติดชื่ออยู่ใช่ติดชื่อเขาเลยก็บอกก็เลยอาทิตย์ที่แล้วเขาเลยประกาศว่าไม่ขายเป็นไงล่ะจะขายให้เห็นไหมเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเนี่ยบิฟสโตนกับอีวานวิลเลียมเนี่ยเรื่องแรกก่อนเขาฟังภาษาไทยออกก็อีวานเขาฟอลโล่ผมไม่ใช่เอาเรื่องแรกเรื่องแรกคือลิสเนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ปล่อยมาเพราะว่าเป็นการกรองมันเหมือนทำกรุ๊ปใช่ทำกรุ๊ปปิ้งของบุคคลที่เราอยากติดตามเอาไว้ข้างในด้วยกันครับคุณจะทำแบบนั้นครับก็สามารถเลือกคนสมมติว่าผมอยู่ในวงผมมีแค่มีคุณหนึ่งผมอยากติดตามคุณกับเล่นกล้าอะไรประมาณนี้ก็ไปแอดใช่แล้วก็สร้างกรุ๊ปขึ้นมาแล้วก็จะมีเฉพาะแค่3คนคนดีเลยแต่กรุ๊ปเนี้ยสำคัญคือเราจะปิด private ก็ได้หรือจะเปิดให้คนมา follow กรุ๊ปเราก็ได้คือจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็น subset ของ list รายชื่ออย่างไรจริงก็เหมาะผมว่าเหมาะมากเลยสำหรับคนที่มี follower เยอะๆแต่ว่าแบบว่าอย่าติดตามคนที่แบบผมใช่ไหมที่มันมีอยู่สักประมาณ30คน ใช่ ก็คนแบบมีประมาณ30คนแต่ว่าอ่านไทม์ไลน์ไม่ทันอ่ะก็แอดคลาสสิไลฟ์อะไรประมาณนี้ก็อ่านไทม์ไลน์ไม่ทันก็อยากจะสร้างลิสต์ขึ้นมาของกลุ่มคนที่เราอยากจะอ่านเพราะก็จะมีความสะดวกมากขึ้นซึ่งนี่เกิดขึ้นมานะเว็บปกติผมใช้ประเภทเสิร์ชเอาอ่ะคือผมใช้ไอ้ทวิตเตอร์แล้วเซฟเสิร์ชคือจะอ่านพวกชาร์ปหมื่นเสิร์ชเอาไว้ใช่ไหมนั่นคือสร้างจากแท็กไงอะไรเงี้ยวาวีผมอยากติดตามเรื่องวาวีผมไม่เดือดชาร์ปนี่คือมันสร้างจากคนสร้างจากรายชื่อสร้างจากกลุ่มใช่แต่ว่าระบบทวิตเด็กผมก็ไปตันกลุ่มได้นะแต่มันไม่ใช่ฟีเจอร์มาตรฐานใช่ไม่ใช่ฟีเจอร์นั่นคือเขาทำขึ้นมาแต่ว่าไอ้ฟีเจอร์นี้คือฟีเจอร์ที่ Twitter ทำมาให้ซึ่งตอนนี้มีแค่หน้าเว็บแต่ Twitter กำลังเร่งทำ API ออกมาให้คนเอาไปทำจริงๆผมว่าก็ดีนะจะได้แบบ follow กลุ่มพวกโปรแกรมเมอร์ผมสะดวกสบายมากขึ้นใช่ดาราผมเริ่มอ่านไทม์ไลน์มากขึ้นจากที่ไม่ค่อยได้อ่านก็ไปอ่านมากขึ้นเพราะว่าอ่านฟีดน้อยลงใช่คุณ follow กี่คนแล้วคุณ follow ชาวบ้านกี่คนผมใคร follow มาผม follow กลับเป็นพันเลยดิก็เป็นพันรวมบอทด้วยป่ะบอทไม่คุณกล้าเอาแต่มนุษย์ผม follow อยู่200คนเองผมว่าประมาณ200ล่าสุดผม follow ไอ้แบบที่เขามาแจ้งของถูกอ่ะแจ้งของถูกเวลามีโปรโมชั่นคุณหวังของถูกนี่เองเฮ้ยผมอยากได้เซอร์วิสอย่างนี้มากเลยคนเราไม่ขยันคือตอนแรกกะว่าถ้ามีคนทำจะทำเองไงตอนนี้เขามีเว็บแล้วว่าไปตามใครก็ได้ครับทำบอทประกาศของกินมั่งของกินดีๆอะไรเงี้ยก็มีก็จริงๆมันก็มีอยู่นะพวกชอบไปกินแล้วก็ประกาศว่าที่ไหนอร่อยทำชาร์ปไว้ไงไม่ได้เสิร์ชได้เจออะไรก็ผมว่าทวิตเตอร์ต่อไปเนี่ยมันทำให้เราอ่านแล้วแบบมันไม่ต้องไปอ่านอย่างอื่นแล้วอ่านทวิตเตอร์อย่างเดียวก็ข้อเรื่องสำคัญเลยเรื่องสำคัญเลยที่ผมไปปรามาสเขาไว้เขาบอกว่าเขาไปประกาศในงานล่ะคุณคุณมีอ่ะไม่น่าอย่างนี้เลยเขาไปประกาศในงาน Twitter Mobile ที่ญี่ปุ่นเขาไปเปิดตัว Twitter Mobile ที่ญี่ปุ่นครับแล้วประกาศเลยว่าผมว่ามันก็เป็นข่าวทั้งโลกอ่ะว่าตกลงคุณจะขายไหมคุณจะขายเท่าไหร่แล้วถึงขั้น CNN เขามันนี่อ่ะพอตูนเออมันนี่เขาคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน 1.5 พันล้านอะไรประมาณนี้1ก็เท่า YouTube เลยนั่นน่ะเฮ้ยไม่ใช่ยูทูบมัน 6.5 เว้ยอ้าวเหรอให้อย่างงานอีกเยอะแพงก็ยูทูบมันห่างเยอะก็ประมาณนั้นแล้วทางแอดอีฟก็ประกาศว่าครับไม่ขายครับประกาศกล้าวว่าไม่ขายไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็คาดหวังว่า Twitter จะกลายเป็นบริษัทและจะเติบโตไปมากกว่านี้ขึ้นคือผมว่าโตมันมีโตเขาคงมองว่ามันจะกลายเป็นเหมือนแล้วเป็นช่องทางสื่อสารใหม่ใช่หรือว่าเขาคงไม่อยากขายไปละเรียบร้อยคือแต่ที่สำคัญเขาออกไปตั้งบริษัทใหม่ด้วยนะเป็นบริษัททำไวน์นะชอบกินไวน์ชื่ออะไรนะเฟสกริดอินิเทชีฟอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างบริษัทชื่อไวน์ประมาณว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปบริจาคคนอ่านรูมลิสรูมทุนนี้ก็คือว่าเป็นบริจาคอ่านออกอะไรประมาณนั้นแล้วก็แต่เท่มากเลยนะเขาบอกว่าผมสคริปต์หายแล้วเอาเหรอเขาบอกว่าก็ไปช่วยให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ถูกป่ะแล้วกลุ่มคนพวกนี้แหละก็จะทำไมต้องไปช่วย
เขาจะได้อ่านออกเขียนได้เขาจะเล่น Twitter ได้ไงเพราะคุณอ่านไม่ออกคุณก็ทวิตไม่ได้ใช่งั้นเราต้องไปช่วยคนตาบอดเพราะว่าถ้าคุณมองเห็นคุณจะดูอินเทอร์เน็ตทีวีได้แต่ว่ามันยากเหมือนกันนะมันต้องไปบริจาคทำได้ป่าววะดวงตาอะไรด้วยวะแต่ในความรู้สึกผมตอนนี้ Twitter กำลังจะกลายเป็นบริษัทเพื่อโซเชียลส่วนหนึ่งแล้วทำประโยชน์เพื่อสังคมมันก็ดีครับคือถ้าเข้าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเราก็จะได้ดึงเข้ามาเป็นแบบอย่างในการทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็หวังสูงไว้เชื่อผมว่าเดี๋ยวก็ขายนี่ปามาดปามาดเพราะว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้มีวันเดียวตัวละครลับตัวละครลับแต่ไอ้ตกลงมาเป็นดีกว่าใครไว้ก็ไม่ผมคุยกับพี่เจฟแล้วพี่เจฟเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ขายดีอ่ะกูจะเอาเงินแต่ผมคุยกับแอดอีมเมื่อวานเขาบอกว่าเขาจะเอาเข้าตลาดหุ้นแอดอีมเมื่อวานโอ้โหอีโมกันใหญ่อีโมกับเอาสุดท้ายสุดท้ายก็จากเรื่องเมื่อคืนสดๆร้อนๆเมื่อวานผมบอกคุณว่าเนี่ยมันมีข่าวว่าไม่ผมไม่เชื่อนะเพราะมันไม่มี Apple Event ไงเขาหลุดไปแล้วเรียบร้อยไปไงล่ะเขาดังอยู่บนเถียงผมมากเลยบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาดังอยู่บนอีกแกดเจ็ตมันต้องมีเปิดตัวอะไรแน่ๆเลยไม่มีหรอกไม่ผมเลิกติดตามแล้วครับว่าแม็คผมมันกากไปแล้วตอนเนี้ยสโนว์แล็บเปิดผมว่ากากเอ้ยผมรู้เทคนิคอันใหม่แล้วสโนว์แล็บผมเริ่มชอบมันขึ้นมานิดนึงคือ Quick Time มันเป็น64บิตมันดู 1080p ได้แล้วเว้ยแต่ก่อนไม่เคยดูได้แต่ต้องลงโปรแกรม Open Source เพิ่มขึ้นอีก2ตัวนะครับคือประมาณว่าไปแฮกมันนะแกเนี่ยคุยจริงเริ่มเอาข่าวที่เมื่อวานก็ MacBook ธรรมดาออกของใหม่ออกของใหม่ MacBook ขาวมอนขึ้นเป็น Unibody พลาสติก iMac ตัวใหม่21.5 นิ้วกับ27 นิ้วจอไวจอไว 16:9 แท้แล้วก็อัปเกรดตัว resolution ทำเลเพิ่มขึ้นเป็น LED ด้วยสีสันขึ้นคีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดรุ่นใหม่เมาส์เจ๋งสุดเมาส์multi touch เมาส์เป็น multi touch เมาส์ multi touch ชื่อเมาส์เรียกว่า magic magic mouse ราคาต่างกับเดิมนิดหน่อยราคาถูกลงราคาไทยออกมาแล้ว 2,390 บาทสั่งซื้อได้เลยไม่ราคาเมาส์ราคาเมาส์ราคาไอ้นั้นถูกลงนะราคาไอ้นั้นถูกลงด้วยสตาร์ทที่43มั้งถ้าจำแต่ว่าไอ้ตัว27นิ้วราคาเกือบแสน70กว่าก็ใช่มัน27นิ้วใช่ไม่ได้เพราะว่ามันเกิน HD รู้สึกว่าคอข้างในเป็นคอร์ดคอร์ก็ตัวท็อปเป็นคอ i5 แล้วก็มี iMac ไอ้ Mac Mini Server เป็น Mac Mini Server ตัดด้วย Mac Mini Update ก็มี Mac Mini Server สำคัญคือตัดช่องช่องน้อยแต่พอตัวใช่แล้วซุปเปอร์ไรท์ทิ้งตัดช่องซุปเปอร์ไรท์ทิ้งแล้วใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มได้ฮาร์ดดิสก์เป็นอีก1ก้อนเป็น1เทราไบต์แล้วก็แถมตัว Mac Server มาให้จะไปขายเขาเยอะๆให้เข้าไปดูในเว็บอ่อคล้ายกันเป็นรีโมทใหม่ยึดกันได้รีโมทใหม่ประมาณนั้นก็ใครที่ซื้อเครื่องไปเมื่อวานก็ร้องไห้ได้เลยนะครับถูกเฮ้ยจะไม่ได้ก็คือไม่ผมสงสัยมากเลยเมืองไทยมันไม่ปิดร้านอะไรเขาไม่ใช่ Apple เขาไม่ใช่ Apple Store เขาต้องซื้อของเก็บไว้ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นเขาประกาศให้หมดต้องปล่อยให้หมดก็เดี๋ยวแบตมันจะหมดไปดูคลิปสุดท้ายคลิปปิดท้ายดีมากเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากคลิปปิดท้ายครั้งที่แล้วก็คือมีทาง Volkswagen เขาดูแล้วเขาก็เลยชอบเขาก็เลยส่งคลิปต่อไปมาให้อันที่แล้วสำคัญโดนสุดเลยว่ะอันที่แล้วบันไดเป็นโนอันนี้ทางขยะไม่มีที่สิ้นสุดครับอยากให้ไอเดียอย่างนี้เกิดในบ้านจริงๆใช่ก็ลองไปดูครับใครชอบยังไงก็ส่งไอเดียเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับผมกล้าครับกล้าโมเล็กครับโมเล็กตัวใหญ่มากต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสถานที่ TCDC ขอบคุณ TCDC ขอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
Yeah.